live forever. สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยครับผมชื่อพัทรพงษ์ธรรมนิยมครับชื่อเล่นชื่อว่าอาจารย์ไก่นะครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นพิธีกรแล้วก็มาเผยแพร่บารมีครูอาจารย์ในครั้งนี้นะครับนะครับซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาจัดรายการนะครับแล้วก็มาเป็นพิธีกรรับเชิญครับมาเผยแพร่บารมีของพระเดชพระคุณครูบาแอนยโสธโรนะครับวัดป่าภูผาซานอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ติดตามในช่วงทุกวันศุกร์นะครับประมาณนี้นะครับก็จะเปิดกว่าทุกวันศุกร์นะครับทีแรกผมก็รู้จักพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาแอนยโสธโรมาโดยพระระยะนึงแต่ก็ไม่ได้มีความสนิทเชื้อมากมายอะไรมากมายนะครับแล้วก็จู่ๆเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วผมก็มีที่นึกว่าครูบามาที่บ้านผมแล้วผมก็ผมก็มากราบหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นยังไงครับเนี่ยหลวงพ่อครับหลวงพ่อก็บอกว่าโยมแข่งมาช่วยอาตมาหน่อยผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับแล้วผมก็นี่ต้องมีอะไรแน่เลยแล้วผมก็เลยติดต่อสิทธิ์ท่านคนหนึ่งนะซึ่งเป็นใกล้ชิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาแอนนะครับก็ติดต่อก็โทรไปนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะครับโยมสิทธิ์ผู้ใกล้ชิดของครูบาเขาบอกว่าอาจารย์ใจพอดีเลยเนี่ยต้องการคนมาช่วยในรายการออนสดนะครับเผยแพร่ไปแล้วก็รู้สึกอย่างสูงนะครับที่ได้ใช้ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระครูปฏิปันโนผมก็มานึกในใจว่าผมพูดเรื่องนี้ผมก็ผมรู้สึกนะครับว่ามันเรื่องที่มากครับแล้วผมก็มานึกถึงว่าคำถามหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าในที่อยู่เราเป็นที่ตั้งอยู่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วสากลคนที่พบต้องการให้ผมเผยแพร่บารมียโสธโรของวัดผาสานอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารสาธุครับนมัสการพระเดชพระคุณพ่อด้วยครับลูกนับทำผิดใดพูดในเงินบังควรขอให้พระเดชพระคุณครูบาแอนยโสธโรแต่ก็ตามภาษาอำเภอคำชะอีจังหวัดนะครับอภัยให้แก่ลูกเด่นครับพระเดชพระคุณครับผมเราก็เริ่มเลยนะครับผมนะครับพระเดชที่นี่ผมก็รู้สึกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาแอนเนี่ยประวัติท่านเป็นมาอย่างไรบ้างผมก็พอได้ทราบมาว่าจริงๆแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านสนใจเรื่องของนี่สนใจเรื่องพระสัพพุนตั้งแต่ยังเยาว์วัยเลยก็ว่าในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมัยก่อนคนที่ไปเรียนหนังสือนะครับสมัยรุ่นหลวงพ่อเนี่ยบางคนก็ทำไมครับพบหนังสือตะกุนแฉกชาช่วยเกมไปนั่งกันที่ห้องนะครับแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาไม่ใช่นะครับท่านพบหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพระเกจิอาจารย์ที่เป็นปัญโมมาตลอดแล้วพบพระสูตรในหนังสือนะครับแล้วบางที่ท่านชอบมากที่สุดเนี่ยก็ท่านบอกของที่เขาอยู่ท่านพบหนังสือลูกจุดมากซึ่งลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอะไรอ่ะนิสัยของเด็กแบบทั่วไปที่จะมาสนใจตั้งแต่เพียงอายุยังน้อยอยู่ครับก็รู้สึกหลวงพ่อก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับเกิดมาเพื่อเป็นพระอภิญญาเป็นที่พึ่งแห่งเป็นที่พึ่งจิตวิญญาณแล้วหลวงพ่อก็ได้ศึกษาวิชาอาคมมาเรื่อยๆจากตำราสัพพวิชาและครูบาอาจารย์ใหม่เมื่อเข้าวัยสู่เพศอุปสมบทท่านก็เริ่มเป็นนักธรรมและจิตใจที่ท่านฝึกในธรรมครับท่านก็เริ่มศึกษาไปเรื่อยไว้ที่เหลือคนที่เป็นมีปัญหาชีวิตทางการนานาพร้อมทั้งยาและปัญญาท่านก็ศึกษาอย่างช่ำชองโดยทั้งหลายคราวท่านได้ทุดงไปถึงวิเวกฝึกวิปัสสนาทุระกรรมฐานทุระแล้วเพื่อได้พบกับพระอาจารย์หนึ่งคำว่าผู้ปลอมคำพูดต่างๆมากมายเนี่ยที่จะบรรยายในวันนี้ก็คงไม่จบไม่สิ้นเลยนะครับซึ่ง
ผมก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์ของอีสานท่านหนึ่งซึ่งผมเคารพในส่วนตัวผมก็เพิ่งรู้จักรู้เกี่ยวกับว่าจริงๆแล้วท่านกับผมนี่พระหลวงปู่ตื้อหรือพระอาจารย์ตื้อนะครับผู้สำเร็จวิชาบอยดาบนะครับซึ่งในภาคของเนี่ยถือวิชานี้เป็นวิชาที่เอกยากจะหาวิชาใดมาเทียมได้นะครับบอยดาบเป็นวิชาเสน่ห์ที่ว่าด้วยความประทับสวัสดิ์หลงไหลพิสมัยดีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นประทับใจนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับที่ผมสนใจก็จะบรรยายแค่สองครั้งปกติอาการนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับวันนี้เพราะเออเวลามันก็อยู่ครับผมอีกสายหนึ่งที่ท่านเรียนจบก็คือผู้ทำคำฟังโอ้โหคนที่ชื่อโอ้โหถ้าจับนมมือว่าเลยครับนะครับเห็นได้เห็นแต่พอยินกับพวกลูกศิษย์แบบนี้หรือว่าลูกศิษย์ที่ครบในผู้คำฟังนี้พอพูดถึงหลวงปู่ต้องนมมือครับเพราะอภิญญาอจินไตยของท่านสูงส่งและบารมีสูงมากท่านก็ไปศึกษาเห็นมาจากหลักตำราของครูบาอาจารย์สายเชิงเดียวกันครับอันนี้ก็จะเล่าแค่ประวัติสองขั้นพอก็น่าจะดีพอแล้วก็ถือว่าสุดยอดของวิชาแล้วจ๊อบเรียกว่าวิชาสังเวียนมาก็เอกุทั้งสองครูบาอาจารย์ที่ผมนะครับส่วนหลวงพ่อเล่าผ่านกับลูกศิษย์นะครับมีเล่าให้ผมครั้งหนึ่งมันเคยเดินไปเจอในสถานที่แห่งหนึ่งรถม้าและใกล้กับโบราณสถานที่หนึ่งนะครับผมในนิมิตก็มีเหมือนกับที่มาบอกว่าให้บ้านไปขุดนะครับขุดหลุมอยู่ตรงที่นี่นะในนั้นเนี่ยจะมีทรัพย์สมบัติและจะมีของมีค่าขึ้นมาแต่ว่าให้ครูบาเนี่ยไม่เอาครับให้ไปเปิดนิยมนิยมน่ะจะมีค่าอยู่ให้เลือกเอาว่าท่านสนใจอะไรแต่บังคับด้วยนะครับว่าให้เลือกได้แค่3ตำรานะครับครูบาท่านก็ไปขุดนิมิตนั้นจริงๆก็ไปขุดปรากฏว่าไปเจอหินนั้นจริงๆเจอผมว่าหินในหลุมนั้นอย่างน่าสะใจก็อย่างในนิมิตที่เมื่อเปิดออกมาเสร็จท่านก็เจอพระวิชาต่างๆมากมายท่านก็เลือกในสิ่งที่ท่านชอบท่านให้ท่านคิดว่าเมื่อดวงวิญญาณในโลกนิติวิทยาหรือนิติสวรรค์ในวิญญาณคิดนั้นต้องการให้ท่านเอาวิชาไปเหมือนกับช่วยเหลือโลกนี้ตามคำสัญญาท่านจึงเลือกคำพีทั้งหมด3ฌานนะครับคือวิชาแรกว่าเรื่องเมตตามหานิยมนะครับเรียกว่าพระภูมิคนของท่านจะใช้คาถาแบบนี้ปกทุกขันครับอันดับที่สองก็คือว่าด้วยอะไรมัจจิตทุกจิตนั่นก็คือไม่ยุ่งหลงใช่นะครับอย่าล้างอย่าขับคนที่เคยมีปัญหาฟ้าฟักผิดหวังนะครับในตำราเรื่องนี้กระดิ่งไว้ส่วนวิชาที่สามที่ก็คือวิชาที่ว่าด้วยสายพลายการบูชาพลายการเรียกผีวิญญาณทำยังไงจะเลี้ยงผีผีซัดแล้วก็การใช้เครื่องรางของการต่างๆนะครับให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดไม่ให้เกิดโทษไม่ให้เกิดมลทินไม่ให้ครอบครัวไม่ให้วิญญาณชั่วร้ายเข้ามาสถิตเรียกในอาสาศิลปะเรียกว่าคุณอยู่นั่นเองคุณอยู่นะก็เป็นตำราที่หลายคนไม่ทราบและอ่านยากมากนะครับพระเดชพระคุณก็เลือกเป็นตำราสามตำรานะแต่พระคุณหลวงพ่อครูบาแอนเองท่านก็เจอทรัพย์สมบัติแต่ท่านรู้ว่าเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เลือกเฉพาะตำราไม่เอาทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่เกิดความโกรธท่านก็เอาเฉพาะตำราเพราะท่านรู้ว่าในสังคมต่อไปครับต่อไปเราต้องช่วยเหลือสังคมโลกเปลี่ยนมนุษย์ทำให้พ้นจากทุกข์ทรมานนะครับทุกความเศร้าและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของโลกสืบของชาวพุทธที่มีความเชื่อในชีวิตขนาดนั้นครับผมท่านก็หยิบเอาตำราเล่มนี้ครับไม่ด้วยจิตใจที่ระบบที่ไม่ได้ถูกกดไปเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจในจิตมรสุมข้างอย่างนั้นนะครับแล้วต่อมาท่านได้ฟังปิติหูเราได้ชมมาของวิชาเลยก็มากมากนะครับซึ่งไม่เคยเจอมาเป็นตำราทิพย์ไอยสวรรค์สวยอีกในดินแดนยศสูงคือเป็นดินแดนแห่งทิพย์ก็เหมือนกับวิชาเหมือนกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งตาให้ครูบาไปถึงแม่ไปถึงแม่สิ่งปฏิหารที่มีชื่อเนี่ยมันแล้วสิ่งประสิทธิ์ทั้งนี้แล้วคือแบบที่ที่เอาเป็นนิมิตหมายของครูบาอาจารย์ผมก็เลยเกิดสักถามว่าอยากฝากเนื้อฝากตัวเพราะว่าคุณหลวงพ่อของอาจารย์เขาเข้ามาหนึ่งหลวงพ่อก็จัดนะครับจัดทางวิชานี้ให้เราเอานิดนึงนะแล้วมีพอดีก็จังหวะนั้นก็ท่านปิติอ่ะเล่ามาตอนนี้ปิติครบท่านก็เผยปากพูดท่านที่ดูด้วยกันอ่ะเราบอกว่าเนี่ยเราไปคุยออกสอบมากมายนะครับปรากฏพระองค์นั้นถูกความละโมบได้ทรัพย์สมบัตินะครับก็เลยไปคุยตามตำแหน่งที่พระเดชคุณหลวงพ่อที่ท้ายของวัดเสือโลกไปคุยนะครับอีกครั้งหนึ่งเนื้อความละโมบกลับไม่เจออะไรเลยกลับเป็นความว่างเปล่าก็ยังเอิญก็แบบเอ้าครูบาครูแอนทำไมท่านขุดผมเจอทำไมผมไม่ไปขุดไม่เจอที่ต้องมาเป็นสัตว์ไม่บอกผมอยากได้ก็ได้ทำไมผมไม่ได้อ่ะครูแอนเองก็ท่านก็บอกว่าเราเจอจริงๆแล้วก็เลยจริงๆก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับไปก็ไม่เจอท่านก็จับได้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเพราะเห็นไหมครับจิตใจนะครับของความโลภของมนุษย์ของคนที่ไม่รู้จักเพียงพอนะครับเกิดความโลภหรือโมกนะครับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องการให้ของตำราหรือสมบัตินั้นน่ะไปตกทอดกับคนผู้ดีนะครับก็บารมีมากครูบาที่ได้ตำราวิชาของมันให้มาช่วยเหลือลูกศิษย์ที่ตกทุกข์ลำบากยากแค้นลำบากนะเดี๋ยวบอกนิดนึงนะครับตอนนี้ประสบการณ์ครับผมฟังเรื่องของอาจารย์ต่อว่าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมีคำถามชิงรางวัลนะครับ5รางวัลนะครับผมฝากได้ดีนะครับฮัลโหลครับแจ็คฟรีแจ็คฟรีนะครับแจ็คฟรีนะครับเดี๋ยวฝากได้ดีนะครับใครจำเรื่องที่สันไก่ที่เอาไว้จ้าได้เดี๋ยวจะมีคำนะครับแล้วเตรียมรับรางวัลได้นะครับผมต่อมาเนี่ยครูบาเอ๋งข้ามโซ่ได้เดินทุกองนะครับไปที่แห่งหนึ่งนะครับผมที่คือจะเป็นยังไงนั้นก็เป็นสิ่งสุดยานสิ่งชาติทุ่งผาซานนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องย้ำว่าอุทยานแห่งชาติปัจจุบันอุทยานแห่งชาติทุ่งผาซานเนี่ยคุณพระแสงท่านได้เริ่มท่านพัฒนาติดสมาธิครับผมติดเครื่องมือใช่ไหมครับโอเคครับผมโอเคครับผมโอเคติดครับชัดที่นะครับผมโอเคเนาะชัดที่นะโอเคไหมครับโอเคนะครับครับนี่ทำงานนะครับใช้เรื่องเสียงใครครับครับเดี๋ยวก็มีสิ่งอะไรวิญญาณนะครับขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีครับเรื่องอะไรขึ้นพลังนะครับมันอยากขึ้นมากนะครับก็ต่อนะต่อมาเนี่ยครูบาแอนยักษ์โสชโลผมว่าตามสารนะเป็นคำใช้อินจังหวัดมุกดาหารเนี่ยท่านได้เดินทุดงแรกท่านก็เป็นมันยังไม่มีตำแหน่งศึกษาวิเวกสุขประเสริฐใจแล้ววันหนึ่งท่านก็เดินทุดงมาอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็ไปนั่งมิปัตติที่นั่งมีโยมคนหนึ่งก็บอกว่าหลวงพ่อมานั่งที่นี่หลวงพ่อไม่อยู่ได้ยังไงเนี่ยหลวงพ่อก็ถามโยมว่าทำไมหรอโยมถามที่บอกว่าที่นี่พ่อรู้หรือเปล่าว่าบริเวณเนี่ยวัดป่าภูผาซานเนี่ยมันเป็นเมืองลับแลเป็นเมืองมิติพิศวงมีคนเห็นเยอะแยะออกมาบ่อยๆแล้วพระที่มาอยู่ที่นี่ก็บอกว่าอยู่ไม่ได้มันดุมากถึงเป็นนะครับผมท่านก็เลยแบบไม่พูดนะครับที่เสียนะครับจริงๆแล้วท่านเจอแล้วแต่เรียกว่าบุญบารมีของคุณที่เกิดขึ้นหลวงพ่อครูบาแอ๋งนะครับก็เลยว่าเราควรจะทำพิธีสวดมนต์ฐานท่านก็เลยมีนิมิตว่ามีหลายคนหนึ่งเ
ได้บอกกับหลวงพ่อว่าท่านคือแม่นางหม่อนแม่นางหม่อนเป็นวิญญาณแห่งเป็นวิญญาณแห่งคนที่สำเร็จฤทธิ์นะครับคือคนทำนี่หมายถึงว่ายังไงเป็นสิ่งที่ตายว่าคนทำหมายถึงใช้สิทธิ์ใช้ตายนะครับดำรงอยู่เป็นมีฤทธิ์สำเร็จฌานสมาธิอย่างแก่กล้าเป็นอมตะนะครับถ้าเราจะพูดถึงตอนนี้ที่เราเห็นที่เราเห็นมากที่เราก็จะไม่ถึงอะไรนะคุณโมดคุณชื่อโทไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวิญญาณคนทำวิญญาณแห่งฤทธิ์ที่เราเห็นนะครับวัดป่าภูผาซางก็ไม่ใช่ว่าน้อยจังหวัดสองโคกที่ต้องหรือว่าที่เป็นสาปกเนี่ยอีกที่หนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่าแม่นางหม่อนก็ให้ครูบาอยู่ครูบาในนิมิตว่าครูบาอยู่ที่นี่นะครับช่วยสร้างวัดสว่างแล้วก็สร้างเป็นของปฏิบัติธรรมให้สถานที่เป็นที่จะเรียนรู้เรียนรู้เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นคนที่มีศรัทธาในศาสนาจะเดินธรรมศึกษามากราบไหว้แล้วก็เป็นการเผยแพร่บารมีของครูบาแอนยสุทโธด้วยแล้วก็มีสองอย่างที่สองก็เป็นการเผยแพร่บารมีแม่นางหม่อนนะครับเขาจะขอบคุณจึงมีดำริที่จะทำแม่นางหม่อนภูผาซางนะครับให้สักการะบูชานะครับทั้งหมดนี้ท่านทำไว้ทั้งหมดเพื่อผสมว่าพิเศษนะครับหลายว่านว่านมงคลและกับความที่ต่างๆที่ท่านได้เรียนมาและทางดีแห่งท่านแบบก็จะต้องคุ้มครองดูแลผู้ที่เป็นสการะบูชาครับผมมีส่วนของครูบาเดียบสิหลวงพ่อมีทั้งหมดให้บูชา2แบบนะครับมีประกอบด้วยครับเนื้อผงว่านพิเศษครับให้บูชา699บาทนะครับผมในหลักวิชาหัวพระเดชพระคุณบอกเราครับมาผมตกใจเลยครับหลวงพ่อรู้ไม่เยอะเป็นยังไงนะครับมันมีมงคลมีหกคืออะไรครับความสวยงามมีอยู่นะครับมี99ทั้งนั้นของพระเกศครับมีความสุขความเจริญร่ำรวย99สองครั้งก็คือกำลังพระเกศสิบถึงสองครั้งมีโชคหมุนดวงหมุนรอบที่จริงนะครับเป็นเลขที่เป็นมงคลไม่สวยดูเฉยเพราะราคานี้ผมถือว่าเป็นเลขมงคลและสวยงามนะครับ699บาทนะครับเลขมงคลของในโหราศาสตร์ไทยก็ถือว่าเลขนี้เลขมงคลครับและยังไม่พอถ้าเลขเสกถ้าตุ๊กพิเศษอีกครับเพื่อที่จะให้เกิดพุทธาคมในเรื่องอำนาจศีลนะโดยให้บุ๊กโดยให้บูชาดูตรง109นะครับโอ้โหเลขเป็นไงครับคนไม่ได้เรียนรับต้องทราบนะครับเลขหนึ่งคืออะไรเลขหนึ่งคือดาวดาวจอมพลดาวจอมชาครับพี่หนังนะครับแล้วก็คือเป็นขนาดเป็นตัวเลขที่ส่งเสริมความเป็นหุ้นความเป็นเอ็นที่แห่งวิชาไสยศด้วยเป็นเลขมงคลกำลังเป็นที่หนึ่งนะเลขหนึ่งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าในโลกเราเนี้ยดาวจากดวงอาทิตย์สองสิ่งในโลกก็คงที่เกิดที่ชีวิตไม่สามารถมีอยู่ได้ครับตบท้ายได้ไหมครับ1,199บาทต่อด้วยดาวพระเกศอีก2ก็คือกำลังพระเกศก็จะอยู่เหนือหุ่นโถงหน้าบ้านหลังนะครับเรียกว่ารุ่นนี้สร้างไม่ขับไม่จนไม่ตกต่ำฝักคนทั้งหลายเลยก็ว่าได้ได้มหามงคลตัวเลขนะครับเลขแย่นะครับเป็นตัวเลขที่เป็นมงคลมากและองค์พิเศษสังฆราชรับให้ดูชา1,199คือลักษณะของผู้จริงราคา6,699เป็นระดับของบ้านพักที่เมตตาหมายถึงนะครับแต่คนที่ต้องการทำแรงแรงแม่งแรงแรงลบลบ3วัน2วัน7วันต้องถือเลยเอาไปเลยด้วย1,199กำลังของดาวอาทิตย์บัตรกำลังของผู้นำกำลังของราชากำลังแห่งความสำเร็จความยิ่งใหญ่กำลังแห่งความเป็นกลางของอาวุธห่วงเข้าไปเลยนะครับใจที่หนักนะครับแอนนะครับผมนอกจากเราบูชาสีมงคลแม่หม่อนเราได้อานิสงส์ด้วยข้อแรกจะพูดถึงก็คือในต่อยุคศาสตร์ขนมเลยนะครับผมได้สร้างนะครับได้สร้างสถาปัตยกรรมนะครับให้วัดของภาษาอเบอร์ซินอินครับได้เป็นที่ท่องเที่ยวได้เป็นที่ฝึกวิปัสสนา
อานิสงส์ข้อที่2ก็คือพ้องมินแดนคนทำมินแดนโลกทิพย์มินแดนหนึ่งก็คือพระป่าภูผาช้างนะครับจะได้ไปสัมผัสบุญบารมีแห่งเทพนะครับไปคำชะโนดกลับไปแล้วสามรอบสี่รอบโอ้เบื่อหรือยังไปที่อื่นมากแต่ในด้านหน้าทั้งหมดนี้ไหมลองไปแดนทิพย์ไปที่มาทิพย์อื่นทิพย์แดนครับทิพย์แดนของพระศรีมหาศาลนะครับก็จะได้ทิพย์แดนทิพย์มันมีแบบทิพย์แดนมีความเชื่อของชาวพุทธเองที่จะบอกว่าโลกของเราเนี่ยจะมีพบมีช้อนพบอยู่นะครับมีนิติอีกซึ่งมีสิ่งที่สองในโลกชาตินะครับมนุษย์เรานะครับไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่จะมีดินแดนอีกดินแดนดินแดนชิดหลายดินแดนนะครับแต่ดินแดนเหล่านั้นไม่มีใครมาพูดประเสริฐอ่าเล่าอย่างเช่นที่เขาบอกเด็กไม่ได้นะครับเมืองคำชะโนดเป็นอย่างแรกแล้วก็จะอีกอันที่สามมันรู้สิครับผมเมืองอะไรครับป่าภูผาซางนะครับดินแดนของเมืองมันหมดในสุสานนะครับไปเที่ยวไปชมกันได้เพราะว่าพระเดชพระคุณเคยให้ออกบูชาไปเนี่ยรู้สิที่มาล่าสามว่าคุณนี่ก็มีนิมิตนะฝากว่าเห็นผู้หญิงที่ขาวยาวมาเข้าชีวิตนะครับบอกว่ามาบอกเดี๋ยวบอกบางคนก็มาช่วยเหลือใครต่างๆที่ประจักษ์แห่งบารมีแห่งสุวรรณภาพและบารมีแห่งแม่หมอภูผาซางนะครับผมและคำถามว่าอยากไปเช่าบูชาวัตถุมงคลของคู่ของญาติโยมโลใช่ไหมนะครับก็จะบอกเลยนะครับให้ไปถึงนี่ได้ครับอำเภอคำเจียนนะครับตำรวจทุกคนถามตำรวจทุกคนได้แล้วครับให้สื่อสารกับคุณจีนนะครับจะออกมาให้คุณสื่อขึ้นมาที่นี่เลยนะครับทำให้ถึงนะครับไปถึงไม่ได้ครับผมมาเลยครับค่ะอาจารย์ไก่ใช่ไหมคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคืออยากปรึกษาเรื่องการเงินค่ะอยากทราบว่าหลวงพ่อครูบาแอนท่านมีการทำพิธีอะไรบ้างไหมคะท่านครับนะครับที่ท่านเองสำเร็จวิชาท่านเยอะนะครับท่านสำเร็จวิชาหลายวิชานะครับผมท่านเด็กเอกอุก็คือวิชาเรียกโชคเรียกลาภนะครับเอกอุกเรียกโชคเรียกลาภนะครับเรียกคนรักเรียกเสน่ห์นะครับที่หายไปให้กลับมาหาได้นะครับผมอันนี้คือรับมือมากในคนที่เอาไปใช้นะแล้วผมลืมบอกไปอย่างว่าจริงๆอ่ะพักการเมืองหลายคนหรือว่าพักเกจิอาจารย์เนี่ยก็มาขอคำปรึกษาจากหลวงพ่อตลอดหรือให้ปรึกษาหลายครั้งนะแต่เราจะไม่เอ่ยชื่อถึงนะรวมถึงดาราแสดงหลายคนที่มีชื่อเสียงในวงการหรือเจ้าของทีมดังช่องเนี่ยปวดใจแค่นี้ครับอยากรู้เรื่องเซ็นอยากรู้คำพูดของจะจ่ายจริงไหมให้ไปที่วัดหรือติดต่อจากสิทธิ์ของท่านโดยตรงก็ได้นะครับหรือติดทางช่องที่ผมเอาจะดูนะครับขอต้องการติดต่อข้อมูลเพื่อที่จะไปนมัสการถามว่าจังไก่พูดจริงไหมว่าดาราลาหลายคนเข้าไปนักกีฬาคนที่มีชื่อเสียงนะครับหลายคนก็ไปส่วนมากที่ล้ำมือของวิชาที่นี้วิชาของพ่อเด็กๆก็คือวิชาเสน่หาเรียกจิตมัดจิตเองนะครับเสน่ห์เรียกโชคเรียกลาภนะครับเพราะตอนนี้สภาวะทางเศรษฐกิจไม่ดีนะครับคุณพระเดชพระคุณคุณพระแอนเป็นที่พึ่งได้นะครับท่านมีพลังจิตแก่กล้านะครับท่านมีเงินตราแล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านที่เก่งการวิชาคนท่านก็ฝากตัวไปเรียนมาหลายคนนะครับตามนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะต่อนะครับผมว่าไม่นานบ่อนนะครับแล้วตามประสานไปยังไงครับผมว่าตามภาษานะครับท่านไปอย่างนี้ครับจำง่ายเลยครับไปอำเภอคำชะอีให้ได้จังหวัดมุกดาหารไปให้ได้ไปถึงก็ไปคำชะอีถามตำรวจเจอตำรวจปักมือเรียกเลยรู้จักครูบาแอนไหมยาเสพติดโลแห่งวัดต่อมีภาษาทุกคนบอกมีครับมีด้วยครับดังมากนะครับดังในเจ้าหน้าที่หรือคนหน่วยงานราชการนั้นแบบแล้วมือมากเอาไปใช้แล้วบอกโอ้โหตอนนี้ดังมากๆนะครับดังในระบบราชการแล้วก็มีคนที่เคยเอาไปใช้ได้เป็นประสบการณ์นะครับอาจารย์ก็พูดได้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะใครจะถามอะไรก็ถามนะครับผมดีนะเดี๋ยวอาจารย์จะมีช่วงท้ายนะครับผมว่าจะแจกวัตถุมงคลนะครับ5ชิ้นนะครับซึ่งปกตินะครับ
แม่นางหม่อนประสบบ้านพิเศษซึ่งมีประสบการณ์สูงมากแล้วก็เป็นที่ร่ำลือของประสบการณ์ของผู้ใช้นะครับบ้างก็ไปเชิญแม่นางหม่อนมาบอกหวยมากให้โชคให้ลาบมากเตรียมไปที่บ้านนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับแม่นางหม่อนไม่ใช่เทพธรรมดานะครับเป็นคนทำคนทำคือผู้มีฤทธิ์สามารถจะปรากฏกายได้ทุกที่ทุกสถานที่ขอให้มีจิตศรัทธาต่อแม่นางหม่อนนึกถึงบุญบารมีแห่งครูบาเอกยโสธโรนะครับนึกถึงแม่นางหมดให้มาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองมันเลยนะสบายทุกคนครับที่ช่วยเล่ามีทุกร้องเดือดร้อนอะไรปรารถนาอธิษฐานเอาเลยตามใจปรารถนาครับจะสำเร็จร่วมได้ด้วยดีนะครับด้วยบารมีแห่งพระเดชพระคุณครูบาเอกยโสธโรนะครับและบารมีแห่งแม่นางหมดซึ่งเป็นแม่นางแห่งเมืองคนทำโลกทิพย์เราจะได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือมิติซ้อนมิตินั่นเองครับผมครับผมครับคนที่จะสนใจเช่าวัตถุมงคลมีช่องทางหลายหลังหลายช่องทางครับติดต่อทางช่องนี้โดยตรงหรือติดต่อทางสิทธิ์ผู้ใกล้ชิดของพ่อได้ครับผมนะครับผมเบอร์บอกเลยครับเขาโทรถามนะครับว่าสิทธิ์ครูบาแอนใช่ไหมสิทธิ์ครูบาแอนใช่ไหมใช้ชื่อนี้ครับจะได้กระจายครับผมศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดหกสามเก้าเจ็ดเก้าครับคนครับผม09 09 8639 79ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยครับเป็นครั้งที่3ครับ09 09 8639 79โอ้ยอาจารย์ไก่พูดไวจังเลยฉันจำไม่ได้ช้าๆอีกรอบหนึ่งครับผม09 09 86 39 79จับกันทันไหมครับผมน่าจะทันอยู่เนาะครับผมครับผมนะครับผมเดี๋ยวไม่ทราบว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วครับพอดีผมไม่ได้ติดนาฬิกาจะได้คำนวณเวลาถูกครับผมแจ้งได้นะครับนิดนึงตอนนี้กี่นาฬิกาแล้วครับผมครับผมอะไรครับอีกทีครับฮัลโหลเหลือกี่นาทีครับยี่สิบนาทีพอดีเลยครับเพราะผมไปเองครับอเดชประกูลพ่อนะครับต่อไปนะครับในช่วงสเต็ป2นี้เราก็จะมาต่อไปนะครับช่วงครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยผมจะดูดวงฟรีออนไลน์นะครับผมดูดวงฟรีให้กับทุกคนนะครับคำถามจำได้ไหมผมจะมีคำถามชิงรางวัลนะดูซิว่าใครจะจำได้ไหมครับผมขอถามว่ามีทั้งหมด5รางวัลครับคนที่โทรมา5สายแรกเอาไปเลยครับบูชาใบฟรีครับแรงมากมีประสบการณ์เยอะสูงมากนะครับราคา699ครับคนที่ชมรายการครับเอาไปเลยครับฟรีครับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแห่งภูผาซางนะครับสัญลักษณ์แห่งวัดป่าภูผาซางเลยก็ว่าได้นะครับแม่นางหม่อนนั่นเองแห่งเมืองโลกโพธามโลกทิพย์นะครับผมแจกทั้งหมด5รางวัลฟังเธอนะครับผมแจกทั้งหมด5รางวัลนะครับผมจะตั้งคำถามว่าครูบาแอนยะโสธโรอยู่วัดอะไรนะครับอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรฟังเธอครับผมต้องตอบคำตอบ3คำถามให้ถูกต้องนะครับถามว่าครูบาแอนยโสธโรครับท่านอยู่จังหวัดเจ้าวาดอยู่วัดใดครับอำเภออะไรจังหวัดอะไรไม่ยากขออาจารย์ไก่พูด3หลายครั้งนะครับเบอร์โทรนะครับผม02ช้าๆนะเดี๋ยวคนแก่จะได้จบข่าวกันเลย02ยังติด029423319 029423319นะครับอีเบอร์นะครับผม029423498 06ครับผมสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับผมค่ะอยากโทรมาเช็คดวงอะค่ะฮะอยากโทรมาเช็คดวงอะค่ะเกี่ยวกับการดวงเลยเหรอเอาเลยเหรอ
เดี๋ยวอีกย้ำหนึ่งเดี๋ยวอีกนึงนะเพราะครับผม029423498นะครับผมโอเคเนาะรายการต้องมนนะครับหรือรายการต้องมนนะครับผมถูกต้องไหมมันมี5รางวัลนะครับนะครับผมรายการต้องมนถูกต้องนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะขอถามด้วยนะครับโปรดแจ้งวันเดือนปีเกิดเลยครับผมค่ะวันที่28ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงจังแก่ของหลักวันที่28นะครับเดือนอะไรครับมกราคมมกราค่ะฮะเดือนมกราค่ะมกรานะครับค่ะพ.ศ.ครับ2541ค่ะ2541นะครับผมค่ะแป๊บนึงนะครับจะทราบเวลาเกิดไหมครับผมอะไรนะคะเวลาเกิดนะครับเที่ยงคืน35ค่ะเป๊ะนะเวลาต้องเป๊ะนะอย่าเคลื่อนนะครับผมค่ะ24ครับอันนี้เราดูดวงด้วยระบบหมาพูดนะครับผมอันนึงเนาะ24พอทราบวันเกิดตัวเองไหมครับวันจันทร์อังคารอาจารย์จะได้ไม่ต้องไปเปิดหลายเล่มทราบไหมครับวันจันทร์อังคารวันพุธกลางคืนค่ะวันพุธใช่ไหมครับค่ะครับผมจารุละครับผมครับผมครับผม24 2524เนาะค่ะถูกต้องนะถูกต้องค่ะ25142541ค่ะ2541พ่อแม่แยกกันอยู่ไหมครับค่ะอยู่ด้วยกันเลยค่ะนะครับถ้าอยู่ด้วยกันมารดาเนี่ยจะลำบากนะครับตกต่ำนะครับแต่บิดาเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงไหมครับใช่นะคะบิดาเป็นคนมีชื่อเสียงไหมครับเป็นไม่เป็นคนเป็นเรื่องการเงินนักการเงินอะไรนะครับไม่หรอกครับผมเดี๋ยวก็นับแสดงว่าวันผิดละเดี๋ยวแป๊บนึงผมต้องไปวันไหน2541นะค่ะ2 3 4 5 6 7 1นะครับผมก็ถูกนะ2 5 4 1เกิดมกราคม1นะครับครับผม12ถอยมา1 2เป็น1แล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับผมโอเคอาจารย์ยืนดูเดือนนี้หน่อยโอเคนะเพราะมันก่อนมีสารนิดนึงนะครับพ่อแม่นะครับยากจนไหมครับบอกเลยนะฐานะพอดีค่ะพ่อแม่ลำบากไหมครับฮะพอดีค่ะไม่เท่าไหร่ค่ะฐานะปานกลางค่ะครับฐานะปานกลางค่อนข้างที่จะยากจนนะพ่อแม่เนี่ยดวงชะตาพ่อแม่เนี่ยชาติกำเนิดคุณเนี่ยแย่นชาติกำเนิดเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ดูหลายครั้งก็แม่นยำหมดนะเดี๋ยวจะลองดูผิดไม่เป็นไรครับผมเพราะอันนี้เป็นเคสแรกถ้าผมผิดนะพ่อแม่คุณเนี่ยทางรับปันกลางถึงยับจนนะครับเลข1เลข2อยู่ตำแหน่งที่ไม่ดีนะครับถ้าวันเดือนปีไม่ผิดคุณบอกไม่ผิดนะผมจะถูกมากนะครับเรียนเก่งไหมครับเรียนเก่งนิยมไหมครับเรียนอันดับต้นๆของห้องไหมครับค่ะระดับต้นๆค่ะแต่พ่อแม่คุณเนี่ยผมว่าตกในตำแหน่งที่ไม่ดีนะส่วนมากเนี่ยผมเห็นดวงเนี่ยส่วนมากจะเป็นพ่อแม่จะยากจนหรือว่าพอมีท็อปทีมนะครับหรือค่อนข้างจะแย่รู้สึกเรื่องการเงินเพราะดาวเงินคุณมันตกต่ำมากดาวทิศก็ไม่ดีนะครับดาวทิศคือดาวที่มีชื่อเสียงเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เราดูแค่ในหนังของดวงครับครับผมเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคมเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังดาวเจ็ดดันไปอยู่ตำแหน่งทงชัยครับผมทำนายว่าทำดีเหมือนไฟตกน้ำครับคนนี้ทำดีกับคนไม่ขึ้นนะครับผมจริงไหมครับใช่ค่ะติดต่อมาครับ
ป็นคนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนนะครับแต่ว่าทำคุณอะจำไว้เลยว่าดวงชะตาคุณอะไม่สามารถที่จะอยู่เบื้องหน้าได้เป็นผู้นำอะไรค่อนข้างจะยากนะครับดวงเหมือนกับว่าดาวไม่ดีอะมันอยู่ตำแหน่งที่ทับในตำแหน่งที่เป็นผู้นำซะทำให้ความโดดเด่นของชีวิตคุณมันมียากมากแต่ดาว6ดีนะครับดาว6ได้มีแฟนยังครับมีแฟนยังครับฮัลโหลค่ะมีแฟนยังครับมีแล้วค่ะมีแฟนฐานะดีไหมครับในตำแหน่งราชาครับแฟนมีแฟนดีเนี่ยคู่ครองดีจะได้คู่ครองดีครับฐานะเขาปานกลางเหมือนกันค่ะปานกลางแต่เขาเป็นคนขยันแต่เขาต้องดีกับพ่อแม่คุณอ่ะมึงเนี่ยมันตกตำแหน่งดีอ่ะผมเชื่อวิชาผมนะเพราะทำนายมามันใกล้เคียงแม่นยำอย่างอัศจรรย์มากนะครับใช่ค่ะฐานะเขาค่อนข้างดีกว่าหน่อยหนึ่งครับผมดาวสามนะครับตกอยู่การใจนะครับรักเพื่อรักขู่ไหมครับเป็นเพื่อนเป็นใหญ่ไหมครับใจถึงไหมครับเป็นเพื่อนรักใคร่มากเกินไปไหมใช่ไหมครับแต่ตำแหน่งที่ดีไม่เสียหายนะครับตำแหน่งหนึ่งดาวหนึ่งพังค้านะครับลูกกำพร้านะครับตำแหน่งชะตาชีวิตคุณมักจะเป็นลูกกำพร้าเสียมากพ่อแม่มักจะไม่ค่อยดีถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ก็มักจะมีโรคประจำตัวป่วยอยู่ประจำหรือคุณจะต้องหาเงินไปส่งให้พ่อแม่อยู่ลำปายนะครับเลี้ยงดูพ่อแม่คือมันเป็นหน้าที่ของบุตรนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยพ่อแม่คุณเป็นภาระของคุณนะครับถ้าพ่อแม่ไม่เสียนะครับประมาณนี้ใช่ต้องไหมครับเลยครับต้องค่ะอาจารย์ถูกหมดเลยค่ะคุณจะต้องส่งเงินกลับบ้านไปบ่อยๆนะครับให้พ่อแม่นะครับเพราะตำแหน่งพ่อแม่คุณตำแหน่งภาระคุณในช่วงชีวิตอันนี้อาจารย์จะไม่ดูปัจจุบันคือดูช่วงชีวิตเลยเพราะว่าช่วงระยะเวลาเราต้องลงหลายๆสูตรนะครับผมคุณเกิดวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับผมค่ะไม่ใช่ตำราผมวันตำราผมนะครับคือคุณเกิดวันพฤหัสบดีอันนี้ต้องบอกไว้ว่าผมใช้วิชาไม่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยนะครับผมใช้โหราศาสตร์พม่าเพราะผมเรียนกับครูบาอาจารย์สายพม่านะครับการคำนวณการอะไรอย่าเอาโหราศาสตร์ไทยมาเทียบกับตัวผมนะครับผมเพราะวิชาโหราศาสตร์พม่าผมเชื่อว่าผมลองไปเยอะแล้วนะครับผมเชื่อว่าโหราศาสตร์ที่ผมเรียนแม่นยำที่สุดผมถึงฝากตัวไปสิเรียนกับท่านนะครับผมผมจะดูให้นะครับถูกต้องไหมครับที่ตะวันตกของบ้านคุณเป็นปูนเป็นอะไรเป็นโคกแรงแรงไหมไอ้ขุดดินตรงนั้นขับแห้งแรงไหมครับใช่ครับใช่ไหมครับฮะที่ตะวันตกของบ้านนะครับเป็นดินแห้งแรงดินแตกระแหงอะไรไหมครับเป็นดินแข็งแข็งอะไรไหมครับเป็นค่ะเป็นค่ะอาจารย์ถูกต้องนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งให้คุณกับคุณนะครับที่ตะวันตกของบ้านให้ไปแต่งให้สวยงามนะครับผมควรปลูกต้นไม้ที่ดอกเป็นสีเหลืองนะครับจะเสริมมงคลเสริมชะตาได้นะครับผมตามตำแหน่งดวงคุณเนี่ยดาวพ่อดาวแม่เป็นดาวที่เป็นดาวที่เหมือนกับคุณจะต้องรับภาระเลี้ยงดูท่านไปเรื่อยๆนะครับผมพ่อแม่ระวังป่วยไข้บ่อยนะครับเพราะมันเป็นภาระนะครับก็มันยังไงมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของบุตรนะคุณก็ถือว่าเป็นลูกกตัญญูแล้วเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ดาวพ่อแม่คุณอะยังไงก็ต้องเหมือนภาระช่วยชีวิตครับเพราะดาวพ่อแม่คุณเป็นตำแหน่งที่ดาวต่ำดาวคู่ครองจะได้คู่ครองที่ดีนะครับผมพึ่งพาได้อย่างน้อยนะในตำแหน่งคู่ครองคุณเป็นตำแหน่งที่ดีคุณเป็นคนเรียนเก่งนะครับแต่ดาวเจ็ดเนี่ยคุณไปอยู่ตำแหน่งธงชัยซะทำให้คุณจะไม่โดดเด่นในสังคมเท่าไหร่นะครับอยู่เรื่องไหลของความสำเร็จใช่ไหมครับดวงคุณพูดแต่ง่ายๆเขาเรียกว่าดวงกำพร้าครับคำพาก็คือแบบองค์พึ่งพาใครได้ยากพอสมควรนะครับผมพึ่งพาอะไรใครได้ยากก็มีตำแหน่งแฟนดีกับสมองเท่านั้นที่คุณดีคุณเป็นคนรักเรื่องถึงตำแหน่ง4นะครับดาวเกี่ยวกับเรื่องการเจรจานะครับไม่ค่อยดีนะพูดจาเสียเปรียบคนใช่ไหมครับผมอย่าพูดอะไรมากนะครับดวงชะตาคุณยิ่งไป2ใบเบี้ยยิ่งเสียตำลึงทองนะครับพูดไปแล้วเสียเปรียบนะครับรวมคำพูดคำจาคุณอะอยู่ในตำแหน่งมรณะนะครับพูดจาเสียเปรียบเขาตลอดเลยใช่ไหมครับบอกเลยถูกค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนฉลาดเพราะคุณไม่ยอมเผยไตเลยคุณให้อาจารย์พูดตลอดใช่ไหมผมก็เลยฟันเลยตรงๆเลยครับผมเพราะว่าถ้าผมลงอะไรผิดผมจะรู้เลยถ้าทำอะไรผิดปุ๊บผมเปลี่ยนเลยเพราะผมรู้แล้วไอ้เนี่ยมันนิดนึงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นวันอ่อนสุดวันแรกเนาะอาจารย์ก็อาจารย์นิดหน่อยอาจจะผิดอยู่ครั้งแรกเฉยๆนะครับ
ก็โดยดวงแล้วเนี่ยดวงชะตาเนี่ยพึ่งพาได้คือแฟนนะครับได้แฟนดีนะครับผมอย่างอื่นก็สมองมีสมองกับแฟนเท่านั้นที่ดีนะครับค่ะดวงมันเรียนที่เลยครับเขาการเงินหนูจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะอาจารย์อะไรครับการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะอาจารย์อันนี้ต้องดาวจอเลยครับดูละเอียดเลยครับว่าตอนนี้อะไรสวยอะไรดาวอะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์จะต้องบวกอายุอีกทีนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เปิดไพ่ยิปซีนะครับคือต้องคำนวณหมดทุกอย่างนะครับเพราะมันจะไม่หลับนะครับผมนะครับในตำแหน่งของคุณในตำแหน่งชอบนะครับคุณชอบอยู่ทางที่ตะวันตกของบ้านใช่ไหมครับทำกิจกรรมอะไรบ่อยนะครับทางที่ตะวันตกของบ้านนะครับเป็นดาวสถิตของคุณนะครับต้องไหมครับค่ะนะครับอันนี้เราไม่เคยรู้จักกันนะเราไม่ได้เตรียมกันนะไม่รู้จักค่ะอาจารย์ช่วยบอกนะครับว่าเราไม่รู้จักกันเราไม่ได้เตรียมกันเนาะไม่ค่ะไม่ค่ะเพิ่งคุยกับอาจารย์ครั้งแรกค่ะลองดูนะครับช่วยให้คะแนนความแม่นยำผมด้วยครับผมในทางทิศตะวันออกของคุณเป็นดินเลนไหมครับหน้าบ้านคุณในทางทิศตะวันออกของบ้านคุณเนี่ยเป็นดินเลนอะไรไหมครับไม่ค่ะอาจารย์เป็นทุ่งนาเป็นอะไรคล้ายๆจะเป็นบ้านหนูเขาจะเป็นหมู่บ้านนะคะแต่เมื่อก่อนเขาเล่าว่าเป็นทุ่งนาอะไรพวกนี้ค่ะค่ะโอ้ไม่ฉะนั้นดาวมันก็จะไม่เด่นเท่าหน่อยมันจะไปเด่นบางทีทางบ้านเนาะบ้านที่เป็นชุมชนนะมันก็จะสั่นก็โอเคนะครับผมแต่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณน้องมากครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับผมให้ขอบคุณมากครับแล้วดวงต่อไปนะครับฮะสวัสดีครับผมครับผมครับครับครับผมก็นะครับจริงๆช่องทางอ่ะเอาไปเลยนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์2ครั้งนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์2ครั้ง3ท่านแรกรับวัตถุมงคลฟรีครับเนื้อนางหมอนแห่งภูผาซานะครับเนื้อผมว่างพิเศษนะครับกดไลค์กดแชร์2ครั้งนะครับท่านแรกนะครับเช็คเลยครับผมรับรางวัลไปเลยครับ2ท่านแรกแจกแจกเลยนะครับเผยแพร่บารมีครูบาอาจารย์ครับผมกดไลค์กดแชร์2ครั้งนะครับต้อง2ครั้งนะครับกดไลค์กดแชร์2ครั้งเอาไปเลยครับแม่หมอกเห็นครูผาซานนะครับครับผมเอาไปร่ำเอาไปรวยเอาไปโชคเอาไปสมโชคสมชะตาสมบารมีกันนะครับผมใครอยากดูดวงอ่ะดูดวงให้ดวงนึงนะครับอย่างเคสแรกพิธีการก็เอาจบครั้งแรกนะครับเอกสารอะไรก็ไม่ค่อยพร้อมนิดนึงก็ขอโทษด้วยครับเดี๋ยวต่อไปจะจบฟึ๊บๆมากกว่านี้นะครับผมเวลาใกล้จะหมดจังเลยนะครับผมอีก5นาทีครับก็โอเคแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมใครที่ตอบคำถามนะครับว่าครูบาแอนยะโสทะโลวัดป่าหรือฝากเพื่อนผมถามว่าคำถามนะครับก่อนจะจบนะครับรายการนะครับคำถามว่าครูบาแอนยะโสทะโลท่านอยู่วัดอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรใครตอบถูก5ท่านแรกนะครับเอาไปเลยนะครับโทรมาที่เบอร์ที่ป้องไว้ครั้งแรกนะครับเอาไปเลยครับแม่หมอนนะครับท่านแรกรับไปเลยครับเอาไปบูชาเอาไปรับเอาไปรวยเฮงๆกันนะครับผมข้อที่2ก็คือใครกดไลค์กดแชร์2ครั้งเอาไปเลย2อ้อมนะครับปิดรายการแล้วครับผมจะจบยังครับผมเดี๋ยวเราต้องปิดรายการละ จะได้รู้นะครับผมครับผมเมื่อกี้ครับผมอะไรจะดูดวงไวๆแล้วครับผมว่ามาเลยครับถามเรื่องอะไรไม่มีความหมายเอาอยากจะยืนอยากจะงงอยากจะลงทางบ้านแฮปปี้จังเลยครับมีความสุขจริงจริงสวัสดีครับสอบถามเรื่องอะไรครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมบอกเลยครับสอบถามเรื่องอะไรครับผมเรื่องการงานแล้วก็เอาการงานก่อนดีกว่าครับวันเดือนปีเกิดครับผม
วันที่20ครับ20นะครับเดือนอะไรครับมกราคมพามกราครับนะครับผมพศครับ2536ครับ2536นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาทราบไหมครับว่าตัวเองเกิดเวลากี่นาฬิกาครับประมาณกลางวันนะครับประมาณเนี่ยจานกลัวจานเลยกลัวจริงๆเลยครับผมพ่อผมสับพม่าเวลาเป๊ะถ้าเป๊ะคุณเป๊ะผมเป๊ะบอกเลยครับเวลากลางวันนะครับผมครับผมครับผมทราบไหมครับเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ครับผมจะได้ไม่ต้องเปิดปฏิทินร้อยปีครับทราบไหมครับวันพุธครับวันพุธวันพุธนะครับเกิดวันพุธนะครับพระพุธนะครับขอถามหกนะครับผมครับผมเรียนอารมณ์ร้อนไหมครับใจร้อนไหมครับเป็นคนใจร้อนหน่อยนะครับครับผมอารมณ์ฮะอารมณ์ร้อนหน่อยนะครับผมตื่นหนุ่มคุณชายครับมีเงินไหมเนี่ยมีเงินไหมครับเป็นคนมีเงินมีทองนะเนี่ยตำแหน่งการเงินดีนะครับผมดีเรื่องเงินดีนะครับติดบอกเลยนะครับผมเพราะเราจะได้ไล่ไล่ไปนะครับถูกต้องไหมครับตำแหน่งการเงินดีนะครับผมอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับครับผมดาวเจ็ดเสียดาวเจ็ดมีอยู่ตำแหน่งมรณะโอ้โหชีวิตซวยแหลกเลยนะเงินตกตกสุดๆนะครับดวงคุณน่ะผมดูแล้วเนี่ยดวงขึ้นขึ้นสุดๆนะครับตกถึงแบบตกดีเลยนะครับเพราะดาวเสียที่คุณไปอยู่ในตำแหน่งมรณะมันเป็นดาวเสียมันเป็นดาวเสาอีกอ่ะให้โทษอีกอ่ะตกสุดๆนะครับถ้าจะไม่เหลืออะไรเลยนะชีวิตคุณน่ะถ้าดีก็ดีเลยนะครับหมดก็หมดเลยนะไม่ต้องแม่งบอกเลยนะครับผมมนุษย์เจ้าสำราญคุณเป็นคนชอบเที่ยวใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยคอนเซ็ปต์เวลาอย่างนี้ครับมนุษย์เจ้าสำราญนะครับใช้เงินเก่งอยู่นะครับแต่อยู่ในตำแหน่งราชาครับก็หาเงินไปก็ใช้ไปแต่ในดวงในการทำนายเขาบอกว่าเป็นมนุษย์เจ้าสำราญถูกต้องไหมครับคอนเซ็ปต์นี้เลยไม่ต้องอธิบายเยอะถูกต้องไหมครับบอกเลยนะถูกต้องไหมครับใช่ครับรวมไปถึงมนุษย์เจ้าสำนานะครับมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะครับเจ็บคอมากนะครับอันนี้เราทำนายดวงชะตาคุณนะครับก็จะดาวเกิดคุณไปตกมรณะเลยอ่ะหมดตูดเลยเอ้ยหมดตัวเลยนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะเขาบอกว่าคนดวงอย่างนี้นะครับเก็บเงินเก็บทองไม่เวิร์กนะครับไปซื้อที่ดินซื้อไปหาลูกมาซับหรือซื้อกรมธรรม์ชีวิตอะไรจะดีนะครับเพราะคุณเก็บเงินไม่ได้นะครับเพราะคุณเกิดมาเนี่ยเป็นดวงเจ้าสัปดาห์เลยครับผมเกิดวันพุธนะครับเพราะพุธมีไถ่เตยเพราะพุธหูตกตำแหน่งพันค้าอีกคุณนี่ชีวิตหนึ่งนะครับเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยนะครับผมเหนื่อยหน่อยนิดเดียวนะครับข้อเสียก็คือเรื่องใจคุณเนี่ยมีคนชอบเยอะไหมครับเป็นคนหน้าตาดีไหมครับทำไมมีคนชอบคุณเยอะจังเลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับจริงไหมครับเป็นคนที่ชอบเรื่องการราคาพอสมควรนะชอบเรื่องเซ็กเรื่องอะไรอ่ะจริงไม่จริงไม่บอกเลยครับผมเห็นเลยครับดาวนี้เด็ดมากดาวเด่นมากนะครับผมทำนายว่าผมเห็นมาเยอะแล้วคนประเภทนี้เขาจะชอบเรื่องเซ็กเรื่องการราคาหน่อยนะครับก็อย่าไปลุ่มหลงเรื่องพวกนั้นมากๆนะครับเพราะว่าดาวคุณอะไรก็มาเป็นอย่างนี้หมดนะครับเพราะเราไม่รู้จักกันนะแล้วคุณออนสดไม่มีใครรู้ข้อมูลคุณนะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมไปตามดวงนะครับดูรวมคุณจะเป็นหนุ่มเจ้าสัปดาห์นะครับแต่จะหมดใจคุณอ่ะมันตกดาวสดเลยครับก็ทำนายว่าจะหมดจะได้ดีอะไรก็เรื่องเซ็กนี่แหละมีผู้หญิงทำให้คุณได้ดีแล้วไปทางกับการเพศตรงข้ามของคุณอ่ะถ้าคุณไม่เป็นเกย์นะเพศตรงข้ามของคุณอ่ะทำให้คุณหมดตัวเช่นกันเลยระวังนะครับเรื่องความรักจะทำให้คุณมีรับหมดตัวนะครับต้องเลือกดีๆนะครับเพราะดาวหกคุณเนี่ยมันไปอยู่ใจคุณเลยอ่ะใจคุณมันชอบแบบนี้
ดาวพันหักเนี่ยคุณไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีอีกนะครับเรียนเก่งไหมครับไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่นะครับเรียนก็น่าจะปานกลางแย่นะครับการศึกษาความรู้ความจำอะไรก็ไม่ค่อยจะเด่นนะครับถูกต้องไหมครับบอกเลยครับไม่แน่นะครับอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมใช่ครับใช่ครับผมถูกต้องนะครับผมประมาณครับผมต้องอย่างอธิบายแล้วเนาะเรื่องการเรื่องงานในลักษณะเด่นแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่เรื่องการงานเด่นยากอ่ะต้องฝ่าฟันมากกว่าคนอื่นหลายเท่านะครับผมและอย่างนี้ดีกว่านะครับและด้วยพื้นฐานของจิตใจของคุณอ่ะเป็นหนุ่มเจ้าสักลานด้วยนะครับเนาะประมาณนี้นะอาจารย์ก็พูดได้แค่นี้เนาะประมาณนี้ไม่แน่นบอกเลยครับให้คะแนนเท่าไหร่ก็ได้ครับยินดีครับผมเพราะนี่เพราะว่าอาจารย์ครับแล้วเรื่องของครับแล้วมีวิธีแก้มีวิธีแนะนำเรื่องได้ครับมีครับมีวิธีแก้ยังไงครับพูดง่ายๆไปก่อนนะครับเมื่อดาวเจ็ดเสียดาวเจ็ดเสียนะครับมันจะตกอยู่ตำแหน่งบางคุณอยากเปลี่ยนเรื่องอะไรอะแก้ทีละอย่างก่อนไงอยากเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรตอนนี้อยากแก้เรื่องอะไรก็คือถ้ามันต้องเอาเรื่องการงานไว้ก่อนเรื่องอยู่ฮะอะไรนะก็ต้องเอาเรื่องการงานไว้ก่อนแหละอันดับแรกเพราะว่าต้องใช้เงินทุกวันใช่ไหมล่ะครับคุณจะเน้นเรื่องงานนะครับผมครับผมอยากครับปัจจุบันทำอาชีพส่วนตัวหรือค้าขายครับแต่ผมดูน่าจะทำรับทำงานบริษัทนะผมดูดวงดาวคุณนะครับใช่ครับบริษัทว่าดาวมันเด่นไม่น่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าผมว่าคุณเนี่ยดาวเด่นดังนั้นนะคุณไปนี่ดีกว่านะครับทางทิศเหนือของบ้านอยู่บ้านหรือคอนโดครับผมเป็นบ้านครับบ้านครับบ้านในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือฟังให้ดีนะครับในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคุณนะครับการงานจะโดดเด่นในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยให้ปลูกต้นมะพร้าวต้นมาต้นที่มีเปลือกหนาได้หมดเลยมะพร้าวมาแล้วสื่อทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยให้โดดเด่นก็คือลักษณะให้สวยงามสะอาดเรียบร้อยนะครับจะเสริมจะได้ตำแหน่งหรือเลื่อนขั้นตำแหน่งการงานที่ดีขึ้นนะครับอันนี้มันจะพอช่วยได้เพราะตำแหน่งดาวหนึ่งเนี่ยมันตำแหน่งดีนะคุณเป็นหัวหน้าคนไหมครับเนี่ยถามจริงนะเป็นหัวหน้าคนนะมีสายงานปกครองใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึงรู้อ่ะผมบอกแล้วครับว่ายิ่งคุยยิ่งลึกผมยิ่งเจาะลึกแล้วผมจะยิ่งมาเรื่อยๆนะครับคุณเป็นหัวหน้าแต่ตำแหน่งบางอย่างคุณก็ยังไปใจคุณจะมันเป็นตำแหน่งหนุ่มเจ้าสัมภารไทยนะครับก็ใช้เงินใช้ทองสูงสุดว่าเกินไปนะครับคุณเสริมตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือคุณจะมียกตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับผมนะครับผมประมาณนี้เนาะครับผมอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใช่ไหมอยากเป็นใหญ่อยากอะไรไหมเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่ผมบอกนะเพราะถ้าไปแนวเนี้ยดวงคุณนี่ถ้าเป็นทหารส่วนมากผมจะเจอพวกข้าราชการที่เป็นทหารตำรวจนะผมไม่รู้คุณทำอาชีพอะไรผมพูดได้แค่นี้แหละดาวลักษณะดวงที่ผมเจอเนี่ยลักษณะของคุณเนี่ยเพราะมันมีเงินมาทุกเดือนเนี่ยมันมาได้เรื่อยๆเนี่ยมันไม่ตกมันมีแต่คุณเป็นหมดกับสุรุ่ยสุร่ายอ่ะผมดาวว่าคุณต้องเป็นตำรวจทหารนะดาวเอาเลยนะไอ้ที่อาจารย์ดาวเลยคุณไม่ถูกบอกเลยครับไม่ใช่ไม่เป็นไรเพราะที่คุณเด่นเกินคุณมีบารมีไงคุณโทสะแรงกล้าใช้อำนาจได้แล้วเป็นตำแหน่งที่ดีด้วยไงมีบารมีคุณกลัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นทหารเป็นข้าราชการทุกอย่างเลยเห็นแค่นี้เห็นแค่นี้นะแล้วก็มีเงินเดือนประคับประคองเงินเดือนก็มีนะไม่ตำแหน่งราชาด้วยอ่ะเออแต่ผมว่ามาเสียเมื่อเสียคุณนะตัวคุณเองมากกว่าคุณทำตัวคุณเองน่ะถามผมนะตำแหน่งมันได้แต่ตัวคุณมันตกตำแหน่งไม่ดีอะไรครับผมโอเคนะครับไม่บอกเลยนะครับผมจะได้ผิดพลาดตรงไหนนะครับช่วยบอกด้วยนะครับเพราะนี่คื
คนอายุคนสุดท้ายแล้วนะครับผมจะได้พัฒนาแล้วก็จะได้เป็นเคสต่อไปแล้วผมจะได้แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างในวิชาครับผมช่วยแนะนำที่ผมนะที่อาจารย์พูดมาก็ประมาณ90%กว่าโอ้ขอบคุณมากครับจะยอมขอบคุณแม่ดีใจครับที่ให้อาจารย์มีกำลังใจนะเดี๋ยวต่อไปผมก็จะออนเสิร์ฟทุกวันศุกร์นะครับในช่องนี้นะครับเวลา21:00 น.ถึง 22:00 น.นะครับผมประมาณโดยประมาณ1 ชั่วโมงนะครับช่วงแรกก็จะเผยแพร่บารมีพระเดชพระคุณครูแบงค์ยะโสธโรยะโสธโรนะครับบอกนิดนึงนะครับใครตอบชินวัตรรู้เลยนะครับว่าผมพูดถึงใครนะครับผมอาจารย์ครับครับผมมาเลยครูบาแอนเนี่ยท่านอยู่คำชะอีหรือว่าครูผาซานเหรอครับตอบไม่ได้ครับเฉลยและกายข้อสุดท้ายนะครับใครออนสดเสร็จแล้วไม่โทรท้ายรายการนะครับแสดงว่าคุณหมดสิทธิ์แล้วนะครับเปิดเผยแล้วนะครับผมเฉลยคำตอบแล้วนะครับปิดท้ายรายการแล้วครับครูบาแอนยะโสธโรคำตอบอะไรครับครับผมเปิดเผยแล้วนะครับเปิดเผยแล้วนะครับคำตอบฮะโอเคครับโอเคครับแล้วเพราะอาจารย์สดครั้งแรกอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะครับขอบคุณนะครับรับชมกันเหลือเวลาเพียงเล็กน้อยนะขอบคุณมากมากนะครับที่เอาดวงมาให้ดูนะครับนะครับผมก็ขอบคุณมากที่ให้แชร์ 95% นะครับผมไม่มีหน้ามาแล้วไม่มีใครโทรมานะครับทุกอย่างคือดูดวงสดจริงๆนะครับผิดถูกก็ว่าไปตามตำราถ้าถูกต้องเป็นเพราะครูบาอาจารย์สั่งสอนมาดีถ้าผิดอาจารย์ยังต้องศึกษามากกว่าต้องศึกษาดีครับ